động viên chúng ta 8 giờ đến สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรันเนอร์พีเดียช่วงวิ่งไหนไปด้วยค่ะเช้านี้เราอยู่ที่งานดานังอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนนะคะด้านหลังเป็นการรับผู้เชี่ยวฟิชเชอร์แล้วก็ฝากกระเป๋านะคะอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวแล้วก็ฝากกระเป๋ากันแล้วก็เดี๋ยวไปบล็อกอัพแล้วก็เข้าบล็อกกันนะคะโอเคค่ะสำหรับการเตรียมตัวเมื่อคืนเราก็กินข้าวแล้วก็นอนค่อนข้างเร็วนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ใช่นอนเร็วมากนะคะทุกคนเพราะว่าถ้านอนเร็วมากก็นอนไม่หลับนะก็แต่เข้านอนเร็วกว่าปกติก็ถือว่าพักผ่อนโอเคนะคะในระดับนึงนะตรงนี้เรารู้สึกอากาศร้อนกว่าที่คิดใช่เย็นกว่าที่ร้อนกว่าที่คิดร้อนกว่าที่คิดร้อนกว่าวันที่มาถึงตอนแรกคิดว่าอากาศจะเย็นกว่านี้แต่ว่าอากาศร้อนกว่าคิดไว้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ร้อนรู้สึกร้อนมากเนาะจะกระแลบเปียกนิดหน่อยโอเคค่ะใช่แล้วก็ใช้ใจสู้นะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะ
พี่ก็ออกตัวแรงนะหนูก็ออกแรงมากเลยถึงไงไหมน้องเราอะสิบโลดึงไหมค่ะพี่เป็นไงค่ะพี่ประเสริฐเดี๋ยวรอพี่เมย์ข้างหลังค่ะอาหารดีขึ้นหนูกินข้าวเยอะไปเมื่อคืนอาหารดีขึ้นอ้วกนิดนึงน่าจะเป็นเพราะว่ากินเยอะไปค่ะต้องรู้ว่าเลี้ยงที่หนึ่งเรากินอะไรเลี้ยงที่สองที่เราน่าจะเยอะไม่ทันน่าจะคุมแค่นี้ค่ะลองดูก่อนสู้ๆค่ะครับผมน้ำนะคะจุดแรกสู้ๆค่ะ
ตัวแรกถึงที่แล้วกินยาเรียบร้อยมันไม่ใช่น้ำมันคือตัวแรกกิโลวิ่งไปที่1ชั่วโมง47 36นะคะถือว่าคุ้มเพชรได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะซุ้ยอ่ะเซสชั่นนี้พี่เมนูขอทายาก่อนแป๊บนึงเอาไหมโอ้ยก็เลยต้องพักสเตชันไงไม่งั้นก็แสบโอเคคุณเวลายังดีอยู่น้ำมือนี่ก็มีน้ำรอเยอะๆไม่เป็นไรป่ะโอเคออกจากนี่148 40
ว่ามีพี่เดียวพี่เดียวWe'll be right back.
Congratulations. Jobs well done.
พราะตุ๊กตาเรากำลังมารับตุ๊กตานะคะหลังจากที่เรารอคอยมานานแสนนานครบ15นะคะที่นี่รางวัลโหดมากนะคะมีรางวัลโอเวอร์ออลที่3แล้วก็เป็นครบ15ได้แค่15ตัวทำเวลาไม่ดีเท่าไหร่สะพานสวยไหมสะพานสวยยาวไอ้หมดตรงสะพานสวยนี่แน่โอเคขอบคุณพี่เพชรมากนะคะไว้โอกาสหน้าเราเจอกันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับพี่กุ้งพี่กุ้งแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่กุ้งค่ะชื่อกาญจนามาร์ชเมนต์ค่ะวันนี้พี่กุ้งวิ่งระยะ42กิโลก็คือเจอกันตั้งแต่อยู่ในบล็อกนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเจอกันตั้งแต่วันไม่ใช่เจอกันตอนแรกหนูเห็นพี่กุ้งโพสเฟซหนูแบบเอ้ยพี่กุ้งมาดีใจมีเพื่อนแล้วเพราะว่าตอนแรกอ่ะไม่ค่อยเจอคนไทยสนามเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้วิ่งเป็นยังไงบ้างคะพี่กุ้งก็อากาศดีสนุกค่ะทางเส้นทางเรียบมากเลยเส้นทางเขาดีมากแล้วก็แต่ก็มีสะพานสามสะพานสะพานไหนโหดสุดสะพานที่2ค่ะวิวสวยเนาะสวยมากลมแรงด้วยทั้งลมทั้งแบบว่าสูงอ่ะก็คือสูงที่สุดแล้วสะพานนั้นนะคะใช่ก็กินพลังเราไปเยอะเหมือนกันเนาะลมพัดเข้าหาตัวเลยจ้าวันนี้ก็คือวิ่งได้ตามเป้าไหมได้ตามเป้านะเพราะว่ายังเจ็บเท้าอยู่วิ่งจบที่เวลาเท่าไหร่คะ3ชั่วโมง41นาทีค่ะเป็นไงคะทุกคนขนาดเขาเจ็บนะคะเขายังวิ่งดีมากๆเลยนะยินดีกับพี่กุ้งวันนี้ได้ไมค์ขอตัวที่6ค่ะจริงๆพี่กุ้งติด X กรุ๊ปที่2นะคะแต่ X กรุ๊ปเขามีรางวัลแค่รางวัลเดียวนะทุกคนที่นี่คือรางวัลเขาโหดนิดนึงนะคะก็แบ่งเป็น overall 3แล้วก็ X กรุ๊ปได้แค่ที่1แล้วก็มีครบ15ก็คือจะโหดนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ได้มาครบ15กันยินดีกับพี่กุ้งด้วยค่ะไว้เจอกันบ๊ายบายยินดีกับน้องด้วยนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณครับเริ่มไหมครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ประเสริฐนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เทรนพี่ประเสริฐก็คือได้ที่1เอ็ดกรุ๊ปนะคะก็มารอรับรางวัลเนาะวันนี้พี่ประเสริฐวิ่งเป็นยังไงบ้างคะช่วงออกผมเร็วไปหน่อยนึงกะว่าจะไล่ให้ติด15โอเวอร์ออนแต่ว่าโอเคหลังๆมันตกเพราะว่าอาจจะครึ่งแรกฮาฟแรกวิ่งไปชั่วโมง3ชั่วโมง2พอหลังๆมันเอวสะพานสะพานสูงโดนไปอยู่เพจ5แล้วก็มากับผู้หญิงเวียดนามที่เข้าคนแรกที่1มันมาโดนส่วนนี้ก็3ชั่วโมง12ก็ถือว่าโอเคอยู่ค
ครับเพราะว่าวิ่งคุมเพื่อจะเอาอิฐทุบให้ได้นะครับได้ขึ้นเวทีวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของคนไทยค่ะครับเพราะว่าก็คือวันนี้รางวัลก็คือมีโอเวอร์ออล3คนแล้วก็มีแค่เอกรุ๊ปที่1ให้ที่1เท่านั้นนะคะใช่วันทุกรุ่นอายุเลยใช่ให้ที่1อย่างเดียวใช่ๆวันนี้ก็เลยยินดีกับพี่ประเสริฐด้วยใช่ๆค่ะใช่ใช่ค่ะฝากติดตามผลงานด้วยค่ะครับหรือว่ามี3ชั่วโมง12ก็ไม่ขี้เลยแต่ว่าต้องเดินทางกลับบ้านอีกไกลนะครับแต่วันนี้ก็มาช่างที่เสียงมีเวลาพบกับอากาศของไทยแลนด์นี่ก็ยินดีพูดใจยินดียินดีกับพี่ประเสริฐด้วยค่ะเพราะว่ารางวัลเขาโหดมากนะคะที่นี่ครับเขามันไม่เหมือนกับที่อื่นเหมือนผมวิ่งในมาเลเนี่ยมันให้ถึง5อันดับนะครับที่นี่ก็คือมีแค่ให้ที่1อย่างเดียวที่3ก็หนึ่งอันดับไม่ได้อะไรเลยอ่ะที่3ไม่ได้เลยเชื่อนะที่3ไม่ให้อะไรเลยที่2ที่3นะไม่ได้อะไรเลยนะใช่ๆค่ะแล้วก็มีท็อป15ท็อป15วันนี้พี่ประเสริฐเข้าคนที่17นะคะโอ้โห17จะเอาท็อป15แต่รุ่นลูกทั้งนั้นเลยอยู่ข้างหน้าไม่ไหวอ่ะผมไล่ไม่ไหวแต่ว่านักวิ่งทั้งหมดมาราธอนวันนี้900กว่าคนไม่เยอะมาก900กว่านะครับผมก็เข้าที่17โอเวอร์ออลแล้วก็มันก็ที่1ในเอกรุ๊ปก็ถือว่าโอเคแล้วครับมาสร้างเก่งที่สุดแล้วอ่ะพี่ประเสริฐจริงๆเพราะว่ารางวัลมีแค่1เออครับคนไทยคนเดียวด้วยวันนี้มันใช่เพราะว่าพี่กุ้งก็ได้ที่2หนูก็เท่าที่4คือมันไม่มีรางวัลไงใช่ๆก็ได้ท็อป15กันไปหนูกับพี่กุ้งก็ประมาณนี้เนาะสนามจะขึ้นเวทีคุณต้องเบอร์1อย่างเดียวถ้าเบอร์1พวกนี้นู่นเวียดนามมันวิ่งโหดมากวิ่งเก่งค่ะวิ่งเก่งวิ่งเก่งใช่วิ่งเก่งกว่าไปตามทันนะใช่วิ่งเก่งสนามวันนี้วิ่งเป็นยังไงบ้างคะพี่ประเสริฐคิดว่าสนามวิ่งสนุกไหมอากาศดีนะผมว่านะดีกว่าไทยไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ก็ไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นเกินนะครับแต่ว่าลมค่อนข้างกระโชกแรงที่บริเวณสะพานสะพานเนาะเราต้องต้านลมด้วยต้องต้านใช่ว่าได้อันนี้สงตามฮาร์ปมาช่วงที่ฮาร์ปกับตัวได้พวกฮาร์ปมันลากมาก็เลยถือว่าโอเคได้วิ่งคุมก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับใช่ใช่ได้มาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับขอบคุณสโมสรการประปาส่วนภูมิภาคขอบคุณท่านผู้ว่าการนะครับขอบคุณนายกสโมสรนะครับขอบคุณน้องก๊อฟเอทิพิกนะครับที่ให้เกลวันนี้เกลผมใช้ไป4ซองนะครับ8กิโล1ซอง8กิโล1ซองเติมไม่ขาดเกลไม่ขาดเลยนะครับแต่ว่าที่นี่เขาไม่เจ็บเกลนะใช่ค่ะใช่ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็น้องก็ที่มีหลายๆนานาชาติทั้งหมดเลยนะครับค่ะเนี่ยเพิ่งวิ่งมาหลายปีเพิ่งเห็นเนี่ยเขาให้แค่ที่1อันเดียวผมก็ยังงงอยู่นะฮะโอเคนะฮะนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในได้ค่ะฝากติดตามด้วยโอเคค่ะค่ะขอบคุณพี่ประเสริฐค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราสองคนวิ่งเสร็จแล้วเย้วันนี้พี่มินมาส่งอ้อมถึงกิโลที่32แล้วค่ะทุกคนเย้ได้เย้ไปแล้วพอตอนแรกเราคุยกันว่า25กิโลใช่ใช่แต่อันนี้ก็เกินมาเยอะเลยขอบคุณพี่มินมากๆนะคะพี่มินเหนื่อยจะตายเหนื่อยจะตายวันนี้คุณวิ่งเป็นยังไงบ้างคะคุณมินวันนี้หรอหลังประมาณ 3.2 หรอแตกแตกไม่ไหวพี่มินแตกนะเดินอย่างเดียวไม่สนุกแตกเลยหรอขึ้นสะพานเป็นไงยังวิ่งได้ขึ้นสะพานหรอยังวิ่งได้เครื่องสะพานใช้สู้เครื่องเหลียวใช้สู้จะหมดแล้วใช้สู้ขึ้นแล้วใช้สู้หมดลงก็เลยเดินใช่ไหมใช่ลงก็เลยเดินเพราะว่าใช้สู้แล้วนะคะใช่วันนี้คุณจบสับสี่ใช่ใช่ประมาณ3ประมาณ3ชั่วโมง58กว่านะคะไม่ถึง3ชั่วโมง59นะคุณเล่าสิเพราะว่าเวลาเตือนอ่ะเซอร์4ชั่วโมงก็เลยคิดว่าตามดีกว่าไม่อยากให้อ้อมรอนานไม่อยากให้ไทยฟ้ารอนานก็เลยวิ่งเรื่อยๆตามเซอร์4ชั่วโมงใช่ก็เลยเห็นเส้นชัยแล้วอ่ะก็เลยวิ่งเดียวหน่อยเข้าเส้นชัยประมาณ35กว่าเพราะตอนอ้อมไปรอพี่มินนะคะทุกคนก็คืออ้อมก็ลุ้นนะว่าเขาจะวิ่งได้ไหมเพราะว่าสนามที่2อ่ะเขาไม่วิ่งเลยนะเขาเดินนะแต่ว่าพอสนามเนี้ยเราก็เลยเหมือนลุ้นว่าพี่มินจะวิ่งไหมถ้าพี่มินวิ่งก็น่าจะจบสับสี่แล้วก็คิดแบบนี้นะเพราะว่าด้วยสแตนดาร์ดเขาว่าจบสับสี่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ย
แต่ก็พอเห็นเขาเข้ามาเราดีใจเดี๋ยวให้ดูรูปอีกครั้งนึงนะคะตื่นคือก็ดีใจที่เขาวิ่งได้แต่เขาก็คือเหนื่อยเหนื่อยเข้ามาเหมือนเดิมซึ่งเราคุยกันว่าสนามนี้น่าจะเป็นสนามสุดท้ายแล้วที่ให้เป็นพี่มินเป็นเพเซอร์ระยะมาราธอนไม่ต้องวิ่งฟูลมาราธอนแล้วก็คุยกันไว้ว่าสนามนี้จะเป็นสนามสุดท้ายแล้วที่จะให้พี่มินเป็นเพเซอร์ให้นะคะแล้วก็อ้อมน่าจะลงอะไรกับระยะมาราธอนเรื่อยๆนะระยะมาราธอนยังเป็นระยะที่เหนื่อยแต่อ้อมก็ยังรู้สึกว่ายังสนุกอยู่นะคะแต่ว่าแค่ซ้อมน้อยนะก็จะตั้งใจซ้อมนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็ลองรันเราสูงสุด21กิโลเนาะที่ขอนแก่นแล้วเราก็ไม่ได้ซ้อมเลยนะคะทุกคนหลังจบมาราธอนที่ไต้หวันก็ไม่ได้ซ้อมกันเลยเนาะลองรันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เอาไปทำผลงานได้ก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดตัวเองแล้วกันเนาะยังไม่ได้นิว PR หรือนิว PB ใดๆนะคะทุกคนเพราะว่าซ้อมน้อยนะคะก็ต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองไปนะคะก็โอเคสำหรับผลงานวันนี้นะคะอ้อมก็วิ่งจบที่3ชั่วโมง47.11ใช่การทำกับชิปทำเหมือนกันนะคะเพราะผมอยู่ข้างหน้านะคะผมเหมือนกันเป๊ะๆครับอยู่ข้างหน้านะแล้วก็วันนี้ก็วิ่งตอนแรกอ่ะเราคุม21กิโลเนาะตามแผนเลยทุกคนก็คืออ้อมตั้งใจวิ่ง 5.1 บวกลบคุยกับพี่มินว่า 5.1 บวกลบก็คือตามแผนเลยก็คือวิ่งแบบได้ประมาณ 5.5 ก็คือจน21กิโลคือแบบเป็นการคุมเพซที่นิ่งมากเพราะว่าก็คิดว่าถนนก็ช่วยนะเพราะว่าถนนก็ตรงๆก็แผลปลอดภัยก็สว่างตอนไปมีสะพานเล็กหนึ่งเนาะยังไม่ใช่สะพานใหญ่มากสะพานมีทั้งหมด3สะพานนะคะวันนี้นะก็จะเป็นสะพานเล็กสองสะพานใหญ่หนึ่งใช่ก็วิ่งได้คุมได้ค่อนข้างดีเลยนะคะจนกระทั่งแบบเลยกิโล21เพราะว่าสำหรับอ้อมอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่าการวิ่งมาราธอนมันคือกิโลที่22นะคะไม่ใช่แบบ21กิโลที่ผ่านมานะเพราะว่าระยะ21เราวิ่งกันอยู่แล้วเนาะพอเป็นกิโลที่22เราสองคนไม่ค่อยได้ซ้อมมันก็เลยจะต้องแบบว่าพยายามมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยจนคืออ้อมเนี่ยเป็นคนหลุดก่อนจะต้องบอกก่อนนะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับเพจหลุดนะคะพร้อมก่อนเพราะอ้อมรู้สึกว่าเหมือนเป็นตะคริวอ้อมก็จะบอกพี่มินว่าขอแวะก็คือคำว่าแวะของอ้อมคือน้ำตัวปกตินะคะคือปกติเราจะกินน้ำเฉยๆแต่ถ้าขอแวะก็คือจะต้องทาครีมหรือว่าแบบครีมมวยนะมาด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เอากระเป๋ามานะรอบนี้แล้วก็จะใช้เวลานานกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครึ่งแรกเราแบบคุมดีมากมันประมาณ147-148เองอะทุกคนมันทำได้ดีเลยแต่พอแบบมันเริ่มแบบตัวไม่ดีอะแล้วตัวจะเป็นตะคริวอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งยากละแต่ก็พยายามวิ่งจนวิ่งมากับพี่มินจนถึง32กิโลแล้วเราอ่ะก็ปกติพี่มินไม่แวะนานแต่เราออกมาก่อนเขาปกติเขาจะตามเรามาเลยแล้วเราหันไปเขาอยู่ไกลมากเรารู้เลยว่าเขาน่าจะมาไกลแค่นี้เพราะว่าเราก็คือไม่ได้รอถามว่าพี่มินจะไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็รู้แล้วว่าพี่มินน่าจะมาส่งเราแค่นี้แหละพี่มินพยายามแล้วไม่ได้จริงจริงก็ต้องขอบคุณเพเซอร์ของเราวันนี้มากนะคะที่พยายามส่งเราที่ได้32กิโลนะทุกคนแล้วก็อีก10กิโลที่เหลือนะอ้อมก็คือใช้ใจละอันนี้พูดจริงๆว่าใช้ใจใช้ร่างกายแต่ยังดีที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกคันวิ่งไม่สนุกอะไรเงี้ยมันยังวิ่งได้อยู่วิ่งได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาที่ตอนขึ้นสะพานสุดท้ายเพเซอร์หนึ่งเท่า3-4-5แสนตอนแรกก็จะตามหรือเปล่าแต่มันเหลืออีกตั้ง7กิโลทุกคนใครจะตามก็เลยคิดว่าปล่อยเขาไปดีกว่าเราวิ่งแบบสนุกสนุกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวิ่งเองนะคะก็จบที่3ชั่วโมง47.11ก็ผลงานก็ถือว่าพอใจค่ะแล้วก็วันนี้ก็จบเป็นที่ท็อป7ที่นี่ก็คือท็อป15จะมีตู้ซ่าให้นะคะนี่โอ้โหของโหดมากก็คือที่นี่จะมีรางวัลก็คือเป็นที่3โอเวอร์ออลนะคะของแต่ละระยะนะแล้วก็มีท็อป15ให้เนาะแล้วก็มีรางวัลเอ็นกรุ๊ป1เอ็นกรุ๊ป1ที่1ให้ให้ทีมเดียวเข้าท็อป7แล้วก็เอ็นกรุ๊ป4นะคะทุกคนก็คือไม่ได้นะคะก็เอ็นกรุ๊ปให้แค่1นะก็ได้ตัวมัสคอตมานะคะนี่นะได้มาด้วยความยากลำบากนะคะทุกคนดูก่อนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณงานนี้เนาะก็สนามง่ายค่ะเนาะถ้าใครอยากมาวิ่งก็แนะนำนะมาง่ายด้วยเพราะว่าช่วงนี้อ่ะที่กรุงเทพร้อนมากตรงนี้
ที่นี่รู้สึกอากาศเย็นกว่ากรุงเทพไม่น้อยแต่ก็ยังไม่เย็นมากไม่ได้อากาศเย็นมากนะคะแค่อากาศดีกว่ากรุงเทพเฉยๆนะเพราะว่าตอนเราวิ่งก็จักรแลเปียกอยู่พี่ว่างานนี้วิ่ง21น่าจะสนุกเนาะ21น่าจะเพราะว่าแต่21เจอสะพานไหมเจอเหมือนกันเพราะว่าเรามาชน21เจอสะพานเหมือนกันเพราะเราวนใต้สะพานแล้วก็มาเจอ21ที่สะพาน21ดูสะพานสวยมากนะคะทุกคนแล้วก็เหนื่อยมากด้วยใช่ไหมสะพานวิวดีเพราะว่าบนสะพานอารมณ์แรงแล้วก็มันเป็นแบบสะพานเนาะมันเดินมันสูงเราก็เลยต้องแบบพยายามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะมาราธอนที่สามว่าก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรือหวือหวาหรือมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีนะแค่เหนื่อยเพราะว่าซ้อมน้อยปกติเดียวรู้สึกปกติเดียวปกติอะก็คือฉันจะเป็นนักวิ่งมาราธอนแล้วทุกคนแต่ฉันต้องกลับไปซ้อมก่อนนะว่าเดี๋ยวถ้าซ้อมถึงแล้วคิดว่าน่าจะวิ่งสนุกกว่านี้นะแต่นี่ซ้อมไม่ถึงก็เลยวิ่งไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ใช่เพราะว่าแล้วเราจะมีตารางซ้อมแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะเข้าตารางซ้อมเดือนหน้าทุกคนเขาพักใช่ไหมเปล่าค่ะนี่คือได้พักแค่ไม่กี่วันแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวเขาตารางกลับมาเข้าตารางซ้อมแล้วนะคะก็คือโค้ชเจเริ่มมีคิวให้แล้วนะคะก็จะกลับเข้าหลังจากที่เกเรไปวิ่งเอลต้ามาเพราะว่าไม่ได้เข้าตารางซ้อมแล้วทุกคนก็คือต้องกลับมาเข้าตารางซ้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวน่าจะต้องทำตามเป้าหมายละว่าจะวิ่งอะไรยังไงบ้างนะคะฝากติดตามผลงานอ้อมด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเพลเซอร์อ้อมด้วยนะฝากติดตามพวกเราด้วยที่รันเนอร์พีเดียช่วงวิ่งไหนไปด้วยแล้วก็ทุกช่วงของรันเนอร์พีเดียด้วยค่ะครับถ้าสำหรับวันนี้ต้องบ๊ายบายลาไปก่อนนะเจอกันใหม่อีพีหน้านะอีพีหน้าเราไปไหนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นช่วงพักนะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะบ๊ายบาย